สวัสดีครับทุกคนผมคุณอภิรินะครับสวัสดีค่ะยาภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเราจะไปหาอะไรกินข้างล่างกันเพื่อที่จะพายาภาษาไปประกวดเล่านิทานกันนั่นเองไปดูกันเลยเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแต่เช้าตรู่เพื่อจะได้มีเวลาเหลือพอที่จะซักซ้อมก่อนแข่งอีกหน่อยทันทีที่เจอครูของฟ้าใสฝึกฝนก็ได้รับหน้าที่ใหม่เป็นช่างภาพสมัครเล่นให้คุณครูไปโดยปริยายครูพาฟ้าใสไปลงทะเบียนและเราจึงได้รู้ว่าฟ้าใสได้ขึ้นเล่านิทานเป็นคนแรกการเล่านิทานครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนของภาคใต้หากเข้ารอบจะได้ไปแข่งระดับประเทศที่กทม.อีกครั้งเรามาลุ้นยายฟ้าใสกันนะครับน้องฟ้าใสเด็กหญิงฟ้าใสวิไลเลิศพงพันธ์เชิญเลยค่ะฟ้าใสสงสัยทำไมสวนนี้ปลูกผักเยอะนิดปลูกไว้ทำไมโอ้โหดึกก่อนลูกเบลของโรงเรียนเสนพงกันนะครับน้องวาวาเพื่อนยายฟ้าใสที่ได้รับรางวัลโคสิตาณราพรค่ะทั้งเรื่องไข่ออกทั้งเรื่องนู้นจากแล้วก็อาจารย์รักษาจารย์พิธีดานะคะคนเก่งนะคะและแน่นอนว่าที่เหลือ4คนสุดท้ายขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยตัวแทนขอบคุณมากค่ะตอนนี้ยายฟ้าใสของเราได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคใต้แล้วนะครับแต่เราจะมาลุ้นกันต่อว่ายายฟ้าใสของเราจะได้เป็นแชมป์รอบนี้หรือเปล่าเหลือ2คนสุดท้ายในโอกาสนี้ขอประกาศรางวัลชนะเลิศก่อนเลยเอามาลุ้นกันจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายกองเชียร์ว่าไงคะเชียร์ใครเชียร์ใครไม่มีสัญญาณตอบรับจากแฟนเดินออกไปจบกิจกรรมกันบ้างมาลุ้นกันดีกว่านะคะสำหรับรางวัลรอบคัดเลือกระดับคุณภาพภาคใต้รุ่น 4-6 ปีนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็ก
เด็กอะไรดีคะเด็กชายใครใช่เด็กหญิงบ้างไว้ครับแหมช่วงเวลาดีๆแบบนี้พวกผมขอเก็บภาพความทรงจำดีๆไว้หน่อยหลังจากร่ำลาคุณครูแล้วเราก็เดินทางกลับและแวะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนตาสันค่าเข้าที่นี่เพียงคนละ20บาทเท่านั้นครับแลกกับประสบการณ์ปลาต่อเท้าให้เจ็บกับคันคันเล่นแต่ก็มาลองดูกันได้ครับส่วนจะลองให้ปลาต่อนะครับวุ้นกันแงปลาอะไรอ่ะมันต้องคนอะไรไม่ต้องเท้าเลยเหรอเท้าเลยเลยมันจะกระสีมันไม่เห็นมึงอย่าตามมันแล้วไปแล้ววันนี้ฟ้าใสได้ที่เท่าไหร่ได้ที่1ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะที่เชียร์ฟ้าใสรอบหน้าไปเชียร์กันที่กรุงเทพนะคะ